ผมเสียใจนอนน้ำครอบครัวของพระสมทัศน์ทั้งแม่และพี่น้องทั้งสามทุกคนที่ได้สูญเสียถือว่าในโลกนี้เขาสูญเสียเนาะสูญเสียพ่อผู้ที่เขาหักแข้งไปขอแสดงความเสียใจนะอาจารย์จอนอาจารย์ล้อนาเนาะแล้วก็พี่น้องคริสตจักรเพชรเทียเวียนที่ได้สูญเสียสมาชิกในคริสตจักรแล้วก็ขอแสดงความเสียใจน้ำพี่น้องเมืองแฟสโนทุกคนเนาะที่ได้เสียสมาชิกพี่น้องคริสเตียนเข้าไปอีกคนหนึ่งไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ทำคืนนี้กับพระเจ้าของขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้มาห่วมความหญิงว่าเมื่อคืนเศร้ายังจะเดินทางมาแต่ก็มีว่ามีท่านอาจารย์เพิ่นออกมาตอนบ่ายกับพระเจ้าก็เลยขอบ่ายน้ำเพิ่นมาเพื่อว่าการที่รอที่มื้ออื่นเศร้าก็คงจะลำบากน้อยย่างสุดบางคนก็แต่หนึ่งก็ลูกเก็บกับเมียป่วยรถปิ่นแตกรถเสียที่มีโอกาสที่พลาดก็เลยขอมาก่อนเนาะทำคืนนี้ก็ดีใจที่เห็นท่านอาจารย์เป็นได้พาพวกเขาได้ฟังเพลงหนุนใจซึ่งกันและกันตลอดด้วยพระคำของพระเจ้าแน่นอนว่าพวกเขาแต่ละคนมาในที่นี้มีทั้งความโศกเศร้าเสียใจแล้วก็มีทั้งความสมชื่นยินดีเนาะโศกเศร้าเสียใจที่ลุงยนต์ได้จากพวกเขาไปแต่ก็พวกเขามารวมกันสื่นสมยินดีที่เพื่อนได้จากพวกเขาไปอยู่กับพระเจ้าอยู่ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระเจ้าคนจริงแล้วทุกอย่างชีวิตของเขาถามพวกเขาร้องเพลงเกี่ยวกับความหวังเขาลองเพลงเกี่ยวกับการเอื้อนซื้อคนบอกว่าถ้าอยากมีซื้อก็ต้องจดซื้อเนาะความหวังของพวกเขาทุกคนขึ้นอยู่กับความเสื่อลุงยนต์ได้มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตอยู่เมืองวิเดียอยู่บอนทิพย์ขับรถอยู่เนาะสมัยอยู่ที่นั่นเพิ่นก็มีโอกาสได้ไปบวชแต่ก็ยังบ่ถึงคำที่จะตัดสินใจที่จะหาขอพระเจ้าไว้เป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านและก็พอมาอยู่ใกล้กับพี่น้องในที่นี้ก็ได้ทราบว่าเพิ่นรับเอาพระเจ้าพร้อมด้วยลูกสาวของเพิ่นข้าพเจ้าก็มีความดีใจนำเนาะเพราะว่าความเชื่อคือการตัดสินใจลุงยนต์ได้ตัดสินใจก่อนที่เพิ่นจะจากพวกเราไปตัดสินใจเลือกคนว่ามนุษย์เขาแต่ละคนนี่บ่สามารถที่จะเลือกเกิดได้แต่พวกเขาสามารถที่จะเลือกตายได้เลือกตายด้วยวิธีไหนมีวิธีตายอยู่สองอย่างตายอันที่หนึ่งนั่นคือตายอย่างคนที่มีความหวังตายอันที่หนึ่งนั่นตายอย่างคนที่หมดหวังแล้วพวกเขาในฐานะที่เป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพวกเขาตายอย่างคนประเภทไหนมีความหวังกับเยื่อเสื้อว่าลุงเงินหวังเสมอว่าเมื่อหนึ่งเพิ่นจากโลกนี้ไปเพิ่นก็จะไปอยู่กับพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดพระคำของพระเจ้าได้บอกพวกเขาในหนังสือฟิลิปปีบอกพวกเขาว่าเพิ่นว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ชีวิตนี้ก็เป็นของพระเจ้าเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็เป็นประโยชน์เนาะเป็นประโยชน์ด้วยเหตุนี้ว่าเมื่อเขาเชื่อในพระเจ้าเขาก็ดำรงชีวิตในพระเจ้าใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและเมื่อเขาตายไปเขาก็มีโอกาสได้ไปอยู่กับพระองค์ขึ้นอยู่กับการที่เขาตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ในโยฮันบทที่8บทที่24คนบอกว่าถ้าพวกท่านหากบ่เชื่อว่าเขาทั้งหลายคือผู้นั้นคนว่าพวกท่านก็จะตายในบาปของตนเองลุงยนต์มีโอกาสได้พูดและได้เข้าใจว่าเวลาท่านเป็นมนุษย์ในโลกนี้ท่านเป็นคนบาปและก็ถ้าจะตายด้วยความบาปของตนเองก็แน่นอนก็จะตายอย่างคนที่บ่มีความหวังแต่ถ้าตาย
ดยนี่โอกาสได้เสื้ออะไรไว้วางแก่ในองค์พระเยซูคริสต์เพิ่นก็ตายอย่างคนที่มีความบาปพอเพิ่นมอบความบาปของเพิ่นนั้นไว้ที่องค์พระเยซูคริสต์เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเพิ่นก็ตายอย่างคนที่อย่างคนที่มีความหวังด้วยนี่เมื่อก่อนที่ลุงโยมจะตายเพิ่นได้เลือกที่จะตายอย่างคนที่มีความหวังคือหวังว่ามื้อนึงท่านจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแห่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงให้คำนุ้นใจกับพวกเขาไว้ในหนังสือโยฮันในบทที่14ข้อที่1ไปถึงข้อที่6ที่เป็นพระคำของพระเยซูคริสต์กับพระเยซูคริสต์ขออ่านและก็ฝากไว้ให้ครอบครัวของพระสงฆ์ครับเนาะก่อนที่พวกเขาจะฟังท่านอาจารย์ท่านเทศนาในคำคืนนี้คือว่าต้องกินได้ต้องหลายคนหนึ่งอาจจะได้กระปากเนาะแต่เขาสี่บนน้ำกันโยฮันบทที่14พอเลยไปขอให้เดี๋ยวไปขอให้เองพ่อผมไม่อยากขอให้ท่านพาไปยินต่อเพื่อว่าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวุ่นวายไปจงไว้วางใจในพระเจ้าและไว้วางใจในเขาเหมือนกันในภาษาของพระบิดามีที่อยู่หลายบ่อนหาบ่มีเขาคงไม่บอกพวกท่านแล้วว่าเขาไปจัดแจงบ่อนไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเขาจัดแจงบ่อนไว้สำหรับพวกท่านแล้วเขาจะกลับมาอีกเพื่อขับท่านไปอยู่กับเขาเพื่อว่าเขาอยู่ที่ไหนพวกท่านก็จะอยู่ที่นั่นเหมือนกันโทมัสรุ่นโปร่งว่านายเจ้าเอ๋ยพวกข้าน้อยบ่ฮู้ว่าท่านจะไปไสพวกข้าน้อยจะฮู้จักทางนั่นได้อย่างไรพระเยซูคริสต์ได้ทรงตอบว่าเฮานี่แหละเป็นทางนั่นเป็นความจริงและเป็นชีวิตบ่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเฮาก่อนที่ลุงยนต์จะเสียชีวิตเพิ่นได้ต้อนหาพระองค์พระเยซูคริสต์ไม่ในชีวิตของเพิ่นและก็แสดงว่าลุงยนต์เมื่อเพิ่นจากโลกนี้ไปเพิ่นก็มีทางที่จะไปถึงพระเจ้าและเฮาฮู้ว่าเวลานี้วิญญาณของท่านตัวแท้ของลุงยนต์ได้อยู่กับพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดแล้วพวกเฮาแต่ละคนในที่นี้ผมมีความชื่นชมยินดีนำพระเจ้าว่าอันเนาะเรื่องนึงที่อยากจะใส่เพื่อจะปลอบใจเพื่อนมุมว่าความตายหลายครั้งเขาถือว่าเขาคิดว่ามันเป็นเหมือนกับศัตรูที่เขามาสู้ชีวิตของพวกเขาที่จริงความตายนั่นมันมาเพื่อจะปลดปล่อยพวกเขาออกจากชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจเมื่อเขาอยู่ในโลกนี่เปรียบเสมือนเขาอยู่ในคุกเมื่อความตายหากมาถึงก็เปรียบเหมือนเขาถูกปล่อยออกจากคุกเวลาเขาอยู่ในคุกเขาก็มีแต่ความลำบากกูจะเจ็บกูจะไข้กูจะไอกูจะปวดขนาดนั่งนมัสการพระเจ้าอยู่ในที่นี้ปวดแต่เราคนปวดอยู่คนละมองปวดแล้วปวดแล้วต้องกินยาในหลายๆแนวลุงเนื้อเมื่อคนมีชีวิตอยู่คนก็ปวดเกินเจ็บปวดปวดหลายอย่างแค่เดี๋ยวนี้แหละภาระของคนวนไปจึงปะไว้ให้ลูกให้เต้าให้ครอบครัวเจ็บปวดต่อไหมเพราะว่าภาระของคนหมดแล้วเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนาะจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายในคำคืนนี้ว่าเมื่อท่านมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าให้ยึดถือยึดมั่นยึดเชื่อเอาพระเยซูคริสต์ไว้เป็นพระเจ้าเหมือนดังพระลุงยนต์แล้วพวกเขาก็จะมีความหวังเหมือนดังกับท่านและก็จะได้มีโอกาสอยู่กับพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สูงสุดเหมือนดังกับท่านเนาะขอบใจอาจารย์ที่ให้โอกาสได้มีโอกาสได้หนุนใจครอบครัวและญาติพี่น้องในคำพูดพระเจ้าอวยพรอาเมน